เบาเบาพอสบายสบายต้องเบาเบานะลูกนะต้องเบาเบาปลื้มตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยให้สบายตั้งสบายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะทำจิตให้เลื่อมใสในพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็นึกน้อมใจหยุดนิ่งกลางโลกหล่อทองคำของพระเดชพระคุณหลวงปู่และผู้ปราบมารกันนะจ๊ะรวมใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆได้จิตอันเลื่อมใสครบเทิดทูนบูชาในองค์ท่านนะจ๊ะให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆพระเดชคุณหลวงปู่นะพระผู้ปราบมารเนี่ยนี่เป็นเรื่องราวที่สำคัญนักทีเดียวที่ต้องปราบมารเพราะว่ามารเป็นผู้ขวางขัดขวางการทำความดีของเราเมื่อมนุษยชาติสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าจะทำความดีเนี่ยเขาจะขัดขวางไม่ให้เราสามารถทำความดีได้ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาเป็นต้นพยามารจะกันสุดฤทธิ์สุดเดชเลยทีเดียวนอกจากนั้นก็ยังสนับสนุนส่งเสริมให้เราทำความชั่วให้เราได้ฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์ให้ลักทรัพย์คดโกงอะไรต่างๆเหล่านั้นให้ประพฤติผิดในกามให้พูดปดพูดส่อเสียดให้ก็ทะเลาะกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อไม่เป็นสาระแก่นสารเป็นเรื่องของวิญญาณมาทั้งสิ้นให้เราทั้งสูบทั้งเสพสิ่งมึนเมาให้เราได้ติดข้องอยู่ในอบายามุขเป็นต้นนะจ๊ะให้เรามีความเห็นผิดจากความเป็นจริงคิดผิดพูดผิดทำผิดประกอบการงานที่เป็นมิจฉาอาชีวะขยันในสิ่งที่ไม่ถูกต้องดีงามแล้วก็ให้ใจเราจดจ่อในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารหรือถ้าทำสมาธิก็แบบมิจฉาสมาธิที่ไม่มีโอกาสรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตมีแต่รู้เรื่องราวที่ไม่ถูกต้อง
แล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนมิจฉาสมาธิมิจฉาชีพให้มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพมีสมบัติพระสถานอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเรื่องผิดๆเหล่านี้เป็นเรื่องของพยามารทั้งสิ้นอีกทั้งเอาความไม่รู้หรือธาตุผิดธาตุบังเนี่ยมาห่มเห็นจำคิดรู้อะไรต่างๆสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวเราเนี่ยไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแถมตรึงไปติดไอ้สิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แถมเกิดโทษต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นต้นให้เราแก่ให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยให้เราตายที่ย่อยๆวะมารห้าฝูงกิเลสมารเทวบุตรมารอภิสังขารมารปัจจุมารกันตมารที่ย่อยๆกทมขออแล้วก็เซตวิบากกรรมเซตโปรแกรมบังคับให้ทำแล้วก็เตรียมโปรแกรมรองรับคือถ้าทำบาปอย่างนี้ขาดชัดก็จะมีภพของอบายภูมิรองรับมหานรกอุสทะนรกยมโลกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นภพของอบายทุกขติภูมิคอยรองรับโดยเอาบาปศักดิ์สิทธิ์ที่เขาใช้บังคับสรรพสัตว์ทั้งหลายได้เอาไปประกอบเป็นภพภูมิรองรับประกอบกายใหม่ขึ้นมาให้เหมาะกับภพภูมิแห่งความทุกข์ทรมานประกอบเครื่องทันทรมานต่างๆแล้วปิดบังมาให้มนุษย์เนี่ยไปรู้ไปเห็นเรื่องนี้จะได้ไปเชื่อว่านรกมีจริงผลแห่งบาปมีจริงหรือวิบากกรรมมีจริงแล้วก็ปิดเป็นชั้นชั้นชั้นนับชั้นไม่ถ้วนทีเดียวนี่ก็เป็นเรื่องราวที่สำคัญแม้เมื่อฝ่ายบุญแก้ไขจนบาปเจือจางก็มีพอภูมิก็ลองรับอุสทะนั้นลกย่อมนั้นลกเรศุลกาเสรีฉานกระทั่งว่าเกิดเป็นมนุษย์ก็ให้เป็นมนุษย์ที่ลำบากลำบนพิการใบบาปัญญาอ่อนอายุสั้นเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บออดออดแอดแอดไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่อดอยากลำบากยากจนเป็นต้นนะจ๊ะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็กายต่างๆดังเดิมมากมายก็กดให้ตกต่ำเรื่อยกันมาเลยตั้งแต่กายที่สวยงามดังเดิมซึ่งเป็นกายดังเดิมของเราเนี่ยแหละกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเขาก็อมบาปศักดิ์สิทธิ์กดลงมาอีกกดลงมาถอดเป็นชั้นชั้นเรื่อยมาเลยเป็นกายธรรมกายรูปภพเป็นกายรูปภพเป็นกายทิพย์กายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์หยาบเห็นไหมจ๊ะเยอะแยะไปหมดเลยมีภพมีภูมิรองรับกายที่เป็นสุภะก็เปลี่ยนเป็นอสุภะมีปฏิกูลเกิดขึ้นตอน
เมื่อเป็นกายมนุษย์หยาบแล้วก็ภพภูมิก็ให้แปรเปลี่ยนไปตั้งแต่บังคับสัตวโลกขันธโลกก็บังคับอากาศโลกสิ่งแวดล้อมดินอากาศฟ้าภูมิประเทศอะไรเยอะแยะไปหมดเลยให้ผิดสภาพจากความเป็นจริงดั้งเดิมแล้วก็ให้ไปมาหาสู่กันลำบากเป็นดินแต่เดิมเป็นแผ่นดินเดียวกันก็เอาน้ำมาขั้นเอาภูเขามาขั้นเป็นดินที่ราบเรียบก็ปูดขึ้นมาเยอะเป็นภูเขาเรากะมนุษย์จะได้ไปมาหาสู่ลำบากแยกทวีปได้ก็แยกประเทศแบ่งแยกมีพรมแดนแยกเรื่อยๆมาเลยมีจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านต่างบ้านตัวเองแยกๆกันแล้วก็เอาภาษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันเนี่ยจะได้ทะเลาะกันคุยกันไม่รู้เรื่องมาขีดมาขวางมากั้นกั้นหลายๆชั้นเลยเดียวแม้พูดภาษาเดียวกันก็เหมือนต่างภาษาคุยกันไม่รู้เรื่องตั้งแต่นอกบ้านกระทั่งในบ้านครอบครัวเดียวกันก็ยังขัดแย้งกันได้อยู่กันสองคนก็ขัดแย้งกันได้แม้อยู่คนเดียวยังขัดแย้งกับตัวเองยังไม่รู้จะเอายังไงนี่ก็เป็นเรื่องราวของพญามารเลยคร่าวๆเยอะแยะไปหมดเลยทวีปต่างๆก็จับแยกออกคำว่าทวีปคือโลกมีเขตแดนระหว่างทวีปเยอะแยะไปมาหาสู่ก็ไม่ได้แยกทวีปแยกจักรวาลเป็นมืดโลกทอดแสนโกฏจักรวาลกระทั่งอนันตจักรวาลนับไม่ถ้วนแยกไปหมดเลยเป็นเรื่องอภิญญามาดังนั้นไอ้ไปมาหาสู่กันไปได้ไปรู้เรื่องรู้ราวกันแยกหมดเลยแม้กายสุคติภูมิในเทวโลกยังแตกต่างมีนาคยักษ์กลดานครุฑวิทยาธรกุมพันธ์เทพบุตรเทพธิดาพรหมโลกพรหมแตกต่างกันไปหมดเลยเยอะแยะไม่ใช่เรื่องราวพญามารโดยเขากล่าวเยอะแยะไปหมดก็ไม่เคยมีใครที่จะคิดแก้ไขที่จะเอาทุกสิ่งหวนกลับคืนไปสู่ดั้งเดิมณจุดเริ่มต้นที่สว่างสวยที่บริสุทธิ์เมื่อมนุษย์อยู่ในสภาพอย่างนี้สรรพสัตว์อย่างนี้ฝ่ายบุญก็แก้ไขปรุงแต่งปรับผู้ที่พยามารบังคับบัญชาได้น้อยก็กลั่นธาตุทำให้สะอาดสั่งสมบุญบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพาโปรดแต่ก็ยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมยังมีแก่มีเจ็บมีตายถอดกายชนะแต่กิเลสมาอย่างเดียวอีกสี่ฝูงยังไม่ชนะชนะก็ชนะในระดับพ้นจากการเวียนว่ายถ้าเกิดมีภพอายตนะนิพพานรองรับเกิดขึ้นบังเกิดขึ้นเทก็โปรด
สัตว์โลกที่กว่าจะตรัสรู้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็ต้องสร้างบารมีถึงแสนกับคือโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายไปอย่างนี้แสนครั้งแต่ละครั้งก็ห่างกันมากกว่าจะบารมีเต็มเปี่ยม30ทัศที่จะรองรับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์พระอริยะเจ้าต่างๆผู้ที่เบื่อมนุษย์ปรีกวิเวกก็สั่งสมบารมีเป็นปัจเจกพุทธเจ้าก็อยู่ในขอบเขตของภาคโปรดขอบโปรดก็ไม่ได้ระดับหนึ่งทำหน้าที่เหมือนกระทรวงศึกษาเรียกว่าพระบรมครูหรือพระบรมศาสดาในเหตุนี้แหละภาคปราบจึงไปชุมกันทั้งหมดหมดธาตุหมดธรรมตั้งแต่เริ่มมีธาตุมีธรรมมีเห็นมีจำมีคิดมีรู้มีทุกสิ่งเกิดขึ้นประชุมรับหมดเลยล้วนจะเป็นพระตนฐานับพระองค์ไม่ถ้วนประชุมคัดบุคคลได้เหมาะสมลงมาเกิดทำหน้าที่ปราบมารปะทะกับพญามารเหมือนกระทรวงกลาโหมอย่างนั้นแหละส่งสั่งลงมาเกิดเพื่อทำภารกิจตรงนี้แต่ทั้งภาคโปรดภาคปราบก็ส่งเสริมกันแต่ทำกันคนภารกิจไม่ขัดแย้งกันเสริมกันไปภาคโปรดได้จำนวนหนึ่งก็เข้าสู่อายตนะนิพพานไปแต่ขนเท่าไรสรรพสัตว์ก็ไม่หมดสักทีสภาพปราบก็ขนดีเดียวเลยแต่มันนานหน่อยที่เราคุ้นเคยคำว่าที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละพระต้นธาตุคือปฐมธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศธาตุที่แรกๆอ่ะไม่ใช่ตรงกลางๆหรือไปปล่อยหรือได้ทอยประชุมกันแล้วก็ส่งมาผู้ที่ส่งมาคือพระเดชพระคุณหลวงปู่เพราะฉะนั้นลูกทุกคนต้องทำจิตให้มันเลื่อมใสใจให้มันใสใสสว่างนึกถึงท่านที่กลางกายให้มันชัดๆจำใสพระท่านมีพระคุณกับเรามากมายสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่ไม่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังในยุคที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็รู้ในเฉพาะโรงงานทำวิชาไม่ให้กระเด็นออกมาข้างนอกนานๆท่านก็เทศลำพึงมานิดหนึ่งแต่ก็ค้างคาใจไม่ลงรายละเอียดจวกหัวเอาไว้ตอนนั้นเองเป็นสารบัญของการที่จะศึกษาเรียนรู้ให้รู้จักท่านพอสังเกตพอคร่าวๆเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยให้รู้ทุกคนดำใจให้ละเอียดนะจ๊ะ